ที่เวลาเที่ยง45นะครับตอนนี้ทีมงานร้านโยก็เดินทางกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการติดตั้งตู้ปลาขนาด60 24 24นะครับกองล่าง48 15 18นะครับกลับไปแล้วปุ๊บก็จะเป็นหน้าที่ของเรานะครับ NC Team ในการทำระบบโอเวอร์โฟลว์นะครับฟูลเซอร์วิสเลย จริงๆแล้ววันนี้ตามแผนเราต้องมา3คนนะครับ NC จะเอาพี่ชาติมาด้วยแต่วันนี้สุภชัยนะครับพี่หนึ่งของเราลางานติดกัน2วันแล้วนะครับคิดถึงไม่เขียวก็คิดถึงกันนะจริงๆแล้วถ้าเกิดเมื่อวานนี้เรามีพี่หนึ่งเข้ามาเราน่าจะจบเร็วเมื่อวานงานคุณโอบางใหญ่นะครับก่อนหน้านี้พี่นายมีทักไปแล้วพี่หนึ่งเสือกทะลึ่งกินเบียร์ป่าววะตื่นเช้าขึ้นมาหัวหมุนนะเมื่อวานนี้เขียวจบงานเรียบร้อย NC ก็จัดให้2ขวดตื่นมามีการวิงเวียนมั้ยฮะแน่ๆมีนิดหน่อยด้วยงั้นวันนี้ตอนแรกว่าจะให้อีก2ขวดไม่ให้แล้วเว้ยโอเคนะครับงานของเราเป็นงานชั้น2นะครับงานชั้น2ก็เป็นงานที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับ60 24 24ตอนแรกเนี่ยใบนี้มีการติดสติกเกอร์ด้วยนะครับรอบด้านเลยแต่ว่าพอมาสถานที่จริงนะครับเราดูจากตำแหน่งคนที่เจ้าของตู้แล้วเนี่ยนะครับป้าเขาก็ดูฝั่งนี้อยู่ NC ก็เลยบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเราลอกสติกเกอร์ด้านขวาดีกว่าเวลาเรารับชมจากด้านในเนี่ยเราจะได้มองเห็นปลาฝั่งนี้ด้วยแล้วก็มองเห็นด้านหน้าด้วยส่วนสติกเกอร์ด้านหลังเนี่ยตอนแรกติดมานะครับพอติดเสร็จปุ๊บมันจะไม่เห็นทัศนียภาพด้านหลังทั้งหมดนะครับมันก็ถูกบังนะ NC ก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราเอาออกเราก็จะมองเห็นปลาเหมือนแบบน้ำใสๆแล้วลอยไปลอยมาน่าจะสวยงามนะครับน่าจะสวยงามปลาอันนี้ผมแนะนำนะในอนาคตก็คือผมไม่แน่ใจว่าปลาเลี้ยงปลาอะไรแต่ว่าถ้าเรามีพวกปลาขัดตู้อย่างที่ปลาติดตามชมในคลิปผมอะพวกแอลเผือกอะไรพวกนี้แล้วเราปิดไฟกลางคืนอะมันจะช่วยขัดตู้ปลาได้เพราะว่าตะไคร่เนี่ยมันจะมีหลายระดับตะไคร่ในจุดเริ่มแรกอะตะไคร่ในจุดเริ่มแรกเนี่ยพวกปลาขัดต่างๆพวกปลาซักเกอร์ตัวเล็กสวยๆเนี่ยมันจะช่วยกินทันแต่ถ้าเกิดปลาปล่อยมาอย่างที่เมื่อกี้หม่าพูดไว้ว่าเอ้ยถ้าเราย้ายตู้มาวางฝั่งนี้ตะไคร่มันขึ้นเร็วแล้วถ้าเกิดมันขึ้นซะจนหนาๆเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไม่ทันนะครับเดี๋ยวไว้เอาไว้พอปลาได้ปลาที่แน่นอนแล้วว่ากูแนนปลาอยากได้ประมาณนี้แต่ผมจะบอกว่าควรจะหาปลาเขาเรียกว่าปลาแม่บ้านไซส์ไหนจำนวนเท่าไหร่ที่มันจะเหมาะกลางคืนพอเวลาปลาเข้านอนแล้วเราปิดไฟให้หมดเลยให้ปลาแม่บ้านมันทำงานมันก็ทำงานกลางคืนได้เหมือนกันปลามังกรก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับเป็นปลาซักเกอร์ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่ามังกรเนี่ยไซส์ไหนเราต้องหาแม่บ้านที่มันเหมาะกับตัวปลามังกรถ้าสมมุติว่าเกิดเราได้มังกรมาไซส์ใหญ่สมมุติเราไปเห็นมาแล้วมันไซส์ใหญ่แล้วเราไปหาแม่บ้านตัวแค่นี้ก็มีโอกาสจะโดนงาบได้แล้วก็ต้องดูก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะจัดแม่บ้านหลังจากที่เราได้สมาชิกที่แน่นอนแล้วแม่บ้านที่หาไม่ยากตะเพียนไม่เก็บเศษฮะใช่ครับแต่ตะเพียนทองเนี่ยถ้าตู้เนี้ยเลี้ยงน่าจะสวยมันจะวิบวับระยิบระยับเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเลี้ยงตะเพียงกับปลามังกรเนี่ยมังกรให้เริ่มที่เล็กๆนะป้าเพราะมังกรเนี่ย 80% มันยังดุอยู่ถ้าป้ามังกรที่มันตัวดุๆเนี่ยแล้วตะเพียนเราตัวเล็กเนี่ยมันง่ายต่อการโดนทำร้ายบางทีเวลาป้าเพิ่งลงไปเนี่ยมังกรซัดตะเพียนเนี่ยเก็ดหลุดล่วงเละเทะหมดเลยแล้วมันอ่อนแอมันก็จะเสียหายผมเองก็ยังเจอประจำใน10ตัวบ้านเราจะมีอยู่8ตัวที่มันจะดุๆหน่อยอีก2ตัวใจดีก็พออยู่ด้วยกันได้หมูอินโดน่ารักหมูอินโดเลี้ยงได้ครับได้ครับสบายเลยเก็บเศษได้ดีครับแต่ว่าไม่เก็บตะไคร่ตะเพียนเนี่ยเก็บเศษดีเราจะแยกกันเก็บเศษนี่คือเศษอาหารที่กินไม่หมดแต่ปัญหาที่เราจะเจอไม่ใช่อาหารที่กินไม่หมดแต่คือตะไคร่น้ำที่มันไม่มีตัวไหนกินเราก็ต้องให้เป็นพวกปลาแม่บ้านจัดการครับผมอ๋อเราต้องดูไซส์ที่มันเหมาะสมสมมติว่าปลาทองเรามีจำนวน8ตัว9ตัวเราก็เริ่มจากเล็กๆแล้วพอเวลาสมมติว่าผมเอาไซส์เล็กๆมาให้ป้าเลี้ยงเนี่ยพอมันเริ่มใหญ่แล้วมันเริ่มรังแ
ป้าก็ส่งข้อความมาคุณแนนมันเริ่มรังแกแล้วเราจะเปลี่ยนรุ่นให้เราก็จะเอาตัวเล็กมาเริ่มใหม่ให้นะครับแล้วก็ตัวใหญ่วนกลับมาครับผมจะได้ไม่รังแกกันเพราะบางทีถ้าเกิดตัวใหญ่พอเวลามันเริ่มโตขึ้นแล้วมันกินอาหารปลาทองเป็นมันจะไม่อยากกินตะไคร่ละเพราะว่าตะไคร่โดยเนเจอร์มันอ่ะมันจะไม่อร่อยเท่าอาหารปลาพอมันติดใจแล้วมันจะไม่กลับมากินพวกนี้ครับผมคราวนี้ก็ป้าวางแผนไว้ที่จะเลี้ยง2ตู้นะครับอันนี้ใบแรกก่อนนะครับงานตู้พี่โยใบที่2เนี่ยจะวางมุมนี้นะครับก็เลยต้องวางแผนว่าเราจะติดตั้งไทม์เมอร์ใน2ชุดนะครับวันนี้เอาอาจารย์เขียวมาด้วยเรื่องความเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวจัดให้เฟี้ยวฟ้าวเลยเขียวบอกว่าวันนี้มีแววฟ้าสว่างนะวันนี้สนุกเกอร์ดีใจมากครับมีแววฟ้าสว่างไม่ได้กลับฟ้าสว่างนานมากอ่ะพิษณุงานชั้น2เอาแบบไม่รั่วไม่ซึมเลยนะฟินๆเลยแล้วเด็กอีกตัวจะไปอยู่ตรงไหนนะเขียวอยู่พวกอะไรโอเคได้เนาะดูแล้วได้แล้วเนาะโอเคแจ๋วตอนนี้ก็นะครับยังไม่บ่ายโมงดูแล้วประมาณสัก 3-4 โมงเย็นน่าจะจบสวยๆวันนี้ให้กลับไปพักผ่อนสัปดาห์หน้าเราจะเจองานมหาโหดครับชุดโหดโคตรมันอย่างแน่นอนนะโคราชรวมตัว6โมงเช้านะครับรวมตัว6โมงเช้ากลับตอนไหนก็ได้แต่ว่าวันถัดไปมีงานวันถัดไปมีงานอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้แต่ละคนก็น่าจะเลิกไม่เย็นมากเดี๋ยวพี่แนนจะให้รวมทีมจัดของไว้เลยเพราะว่ามันเยอะวันนั้นมาจะได้ไม่ต้องจัดไปเลยไปวันจันทร์อาทิตย์พักวันหนึ่งนุ๊กอย่าลืมนะเผื่อน้ำทิ้งไว้อีกลายหนึ่งนะใส่ฝาปิดสวยงามนะครับโอเคอ่ะคลิป2จบแค่นี้เดี๋ยวมาดูคลิปจบกันครับสวัสดีครับ